โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในรูดุสนะครับผมพาร์ทที่4นะครับผมใช่4แล้วนะนะครับเป็นพาร์ทที่4นะครับผมอยู่ในวันอันสดใสนะครับผมเช้าที่แสนสดใสนะครับเวลา9โมงเช้านะฮะจะ10โมงแล้วนะโอเคเดี๋ยวตั้งให้เขารีบทำงานนะเอาล่ะตอนนี้ผมไปวางแผนมาใหม่แล้วนั่นก็คือผมจะให้ยาก็ต่อเมื่อเขาป่วยถึง 50% นะครับก็คือถ้าเขามีอัตราการป่วยถึง 50% เราค่อยให้ยานะครับเดี๋ยวเราเช็คทุกวันนะ นะครับผมเพราะว่าถ้าเขาป่วยตั้งแต่ 50% ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมเขาจะเลือดลดนะครับใช่ HP เขาจะลดข้างบนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ลดไปตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับเดี๋ยวคงที่จะต้องไปซื้อยามาฉีดให้นะครับผมเสียเงินอีกแล้วนะฮะเสียเงินได้เสียเงินดีนะฮะเปิดร้านขายของแป๊บนะฮะโอเคฝึก4ชั่วโมงไปเลยนะฮะไปนะฮะฝึกนะผมส่วนวันนี้ไม่มีทัวร์นาเมนต์เนาะมีการเจอแบบ2-2ซึ่งไม่เอาแล้วนะนะฮะก็ไม่เอาแล้วนะฮะเจ้าว่านี่เป็นไงหายเหนื่อยยังโอ้ยมันขี้ต่อหน้าผมไอ้บ้านี่ตอนแรกกะว่าจะให้นอนพักสักหน่อยขึ้นมาเลยนะฮะกวนเหรอนะฮะกวนจีนัทไปฝึกเลยไปนะฮะเฮ้ยชิวชิวนะฮะกวนอย่างนี้ต้องเอาไปฝึกนะครับผมคอยนะฮะโคตรโซแซดนะครับผมทำงานเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะต้องเอาของไปขายในเมืองอีกนะครับผมส่วนไอ้ช่างนี่ยังไม่ต้องจ้างนะครับเดี๋ยวไว้จ้างคราวหลังตอนนี้ยังไม่มีตังค์เท่าไหร่นะครับผมไอ้ยาคนขายของอยู่ไหนอยู่นี่นะครับขอเซลล์หน่อยครับสัก5บาทนะฮะเอาอีกโอ้มีเงิน1,000แล้วนะครับโอ้ยลุงนะครับลุงอย่ามาเดินหาเรื่องผมอย่างนี้ไม่ได้นะนะ NPC แถวนี้มันเถื่อนนะครับผมมันไม่ยอมหลบทางให้คนบ้างเลยนะฮะสิ่งนี้ผมจะทำก็ซื้อยาหลอดสัก3หลอดเลยแล้วกันนะครับผมยาอีก3ขวดนะฮะแบบจะได้ไม่ต้องวิ่งมาซื้อบ่อยๆนะครับเวลามีคนป่วยก็จะได้ยัดลงไปเลยนะครับผมนะนะฮะแบบจับกอกปากเลยนะฮะ นะฮะแบบนั้นเลยนะครับผมแต่ว่ามันมีคนที่เลือดเหลือน้อยนะครับเช่นลูกชายเรานะครับก็คงต้องฉีดไปก่อนนะจำใจฉีด 44% เอาตัวที่ใกล้ใกล้มองเท่งนะ 41% เห็นละมองเห็นตัวที่ใกล้มองเท่งละนะฮะ 80% นะครับหรือว่าเราจะฉีดให้ลูกน้องเราแล้วก็ให้เขาไปสู้นะฮะเพราะมันมีทัวร์นาเมนต์2-2อยู่นะครับถ้าเราฉีดยาให้เขาเนี่ยแล้วเอาเขาไปสู้มันจะไม่ดีกว่าล่ะนะจริงไหมเดี๋ยวดูดินะครับนะฮะก็ความแข็งแกร่งนะครับผมก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ถ้างั้นเราเลือกที่จะฉีดยาให้คนของเราแล้วเราก็ให้เขาไปลงทัวร์นาเมนต์ก็อาจจะเป็นทางอ้าวฉีดไปแล้วทำไมเลือดไม่เด้งอ๋อหรือว่าเด้งวะเด้ง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 ก็ไม่เด้งเอาไปกรอดเต็มแล้วนะครับทั้งสองคนนี้เลือดแน่นแล้วใช่ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวลองเอาลงทัวร์นาเมนต์ดูนะครับน่าจะทำกำไรได้มากกว่านะใช่ไหมนะฮะจัดไปนะครับผมรอบนี้เลือดเต็มแล้วนะฮะโซโซนะฮะรอบนี้เลือดเต็มแล้วอ่ะนะครับผมไม่น่าแพ้มั้งนะครับผมรอบที่แล้วแพ้เพราะว่าเลือดเหลือน้อยนะครับใช่ไหมรอบนี้เลือดเต็มนะครับผมน่าจะรอดอยู่แหละนะครับใช่ไหมรอดแต่เนาะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราทำกำไรได้เท่าไหร่เราเสียยาไป2หลอดหลอดละ120เท่ากับว่าเราเสียไป240นะครับผมใช่เราเสียไป240นะฮะ
เรามาดูกันซิว่าเราจะได้กำไรหรือขาดทุนหลังจากที่ได้ของมานะฮะเราจะลองเอาของไปขายดูนะฮะโอ้ยเสื้อดำแตกแล้วนะฮะเสื้อดำมันกระจอกนะครับแต่ว่าเสื้อฟ้าน่าจะได้อยู่มั้งนะฮะสู้สิเฮ้ยตีเร็วๆรีบๆตีนะฮะแกจะตายอีกคนนึงนั่นน่ะเอออย่างนั้นตัวแล้วนะฮะตัวแล้วตัวแล้วนะครับผมสู้เขาสู้เขาอย่าแพ้นะถ้าแพ้นี่ขาดทุนโอเคขาดทุนว่ะนะไม่ได้กำไรแถมยังขาดทุนอีกต่างหากเสียค่ายาหลอดไป240เหรียญนะครับผม US ดอลลาร์นะครับผมแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะฮะเยี่ยมยอดมากนะครับผมทำดีทุกคนนะฮะพวกนายเก่งมากนะครับผมไปชด นะฮะไม่ได้พูดจริงนะอย่าเผลอดีใจไอ้พวกบ้านะฮะเอาล่ะโอ้ยโคตรแซดเลยว่ะนะฮะค่อยนอนดีกว่านะครับเอาแรงอุ๊บนะครับอาหารเหลือ2ก่อนนอนเดี๋ยวไปซื้ออาหารมาให้ครอบครัวก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวเขาจะไม่มีแรงทำงานเอ้ยนะซื้อกับข้าวหน่อยครับอาหารนี่ซื้อเยอะได้นะเพราะว่ามันราคาค่อนข้างถูกนะซื้อสัก15อันนะจะได้ไม่ต้องมาซื้อบ่อยๆนะครับเออนะฮะโดยพวกนี้นี่ตายเอาเลยนะครับผมโคตรแย่เออได้มา153คุ้มไหมอันนี้จากการขายของรอบที่แล้วไม่ได้เกี่ยวกันด้วยนะครับมันจะไปคุ้มได้ยังไงล่ะไอ้พวกป่านะฮะฉันอุตส่าห์เติมเลือดให้แกตั้งเยอะตั้งแยะทำไมแกตายกันง่ายจังวะนะนะครับผมโคตรแย่เลยว่านะฮะแย่กว่านี้มีอีกไหมนะครับแพ้มา2รอบแล้วเนี่ยนะครับนี่ขนาดรอบนี้เติมเลือดเต็มนะนะครับเออรอบนี้เติมเลือดเต็มด้วยนะนะครับผมแต่ก็ไม่ไหวตายอยู่ดีนะครับ โอเคนอนนะฮะชีวิตดันทดนะครับผมอืมต่อจากนี้ไปผมจะให้มันเข้าทัวร์นาเมนต์แบบนี้เฉพาะตอนที่เลือดเต็มโดยอัตโนมัตินะครับเออนะฮะส่วนการใช้ยาหลอดเพิ่มเลือดเดี๋ยวจะใช้เฉพาะช่วงทัวร์นาเมนต์บังคับก็คืออันเนี้ยนะฮะข้างบนนะครับที่เราจะต้องสู้ทุกๆ4วันใช่ไหมนะครับอันนั้นถ้าเกิดเลือดมันไม่เต็มก็จำไปจำใจที่จะต้องใช้ยาหลอดนะแต่ถ้าเกิดว่าเต็มก็ไม่ต้องใช้เออนะฮะใช่นะฮะไม้มีเยอะมากเลยเอาไม้ไปขายดีกว่าไหมเนี่ยใช่ไหมนะครับไม้มีตั้ง149แท่งนะครับผมอย่างเยอะโอ้วัวออกไข่ไม่ใช่ได้ออกนมนะวัวออกไข่ได้ด้วยเหรอนะฮะไม่ใช่ไก่นะนะวัวนะไม่ใช่ไก่นะครับผมวัวไข่ได้ด้วยนะฮะเออนะฮะเอาล่ะไปนะครับเอ้าเมื่อกี้เราซื้ออาหารมา15ถุงทำไมมันหมดไปยังวะนะครับเอ๊ะกินกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเออนะฮะมันกินกันเยอะจังวะนะฮะเอ๊ะเอาอย่างว่าแหละคนเรามันเยอะนะครับผม แต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้กินจุขนาดนั้นนะครับผมเออนะฮะแต่ก็ไม่ได้กินจุขนาดนั้นนะเอาจริงๆนะครับผมมันก็จุไปนะครับบางทีนะฮะใช่ไหมฮะฮึบฮึบฮึบ606ไอ้300นะฮะซื้อหน่อยดีไหมนะเอาแบบเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับผมอ่ะเอาหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนตัวเสื้อฟ้ายังไม่มีของเต็มนะครับจะให้เขาใส่สักเต็มเลยนะฮะเออเอาไปนะฮะแล้วก็ไปฝึกสเตร็งต่อดีไหมนะครับมันจะเต็งค่อนข้างเยอะแล้วนะครับฝึกดีเฟนส์ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะฝึกดีเฟนส์ก็ต้องซื้อกระสอบดีเฟนส์ด้วยแต่ว่ายังไม่มีตังค์งั้นก็ไปฝึก
vitality ก็แล้วกันนะครับผมไปฝึกค่อนข้างกับไอ้นั่นน่ะไอ้กระจอกคนนั้นนะครับผม ไปฝึกข้างๆกันนะนะครับอ้อยนะฮะพึบ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 โอ้ได้มาแล้วนะครับผมของเยอะเหลือเกินนะฮะรวยรวยเอ้ยเราบอกว่าเราจะเอาไม้ไปขายยังไม่ได้ขายเลยนะครับผมเยอะนะฮะเผื่อจะได้เงินมาต่อยอดนะครับมันต้องได้บ้างเดี๋ยวเนาะไม้ห้าอันเท่าไหร่นะครับดูสิ5 อัน35 บาทแล้วทองเท่าไหร่นะอย่างไม่ใช่ทองหรือต้องบอกว่าเหล็กนะครับเหล็ก5 อัน135โอ้ต่างกันนิดนึงเลยว่ะนะขายสัก63แต่ว่าก็ได้ตังดีอยู่นะนะครับตอนนี้หากินด้วยการขายของประทังชีวิตนะครับผมยังไงเรียกสุดยอดเลยนะฮะเอาละของดีราคาแพงทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยผมต้องเก็บตังค์ซื้อดาบเล่มนี้แล้ว2,600นะครับผมคิดว่าชีวิตน่าจะดีขึ้นเยอะเลยถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าเสื้อฟ้าเรามีกระบอกไอ้มีดาบเล่มนี้นะฮะไม่ใช่กระบอกนะครับไม่ใช่ปืนนะฮะไม่ใช่ปืนแต่เป็นดาบต่างหากอีก2 วันนะครับผมได้เวลาท้าชนท้าไฟคือเดี๋ยวขอตรวจเช็คหน่อยซิว่ามีใครถึง50%ไหมนะครับไม่น่ามีถึงหรือเปล่าโอ้เราลืมให้เนี่ยเราไปขายของนะฮะเออนะฮะแล้วได้โอ้นี่50%ได้นะครับจัดไปนะครับผมใส่ไว้สักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเลือดเขาลดพอเลือดลดแล้วเดี๋ยวเราต้องซื้อยา120มาประเคนให้อีกนะฮะใช่เดี๋ยวจะไม่มีเงินนะฮะเพราะงั้นให้ยาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนะครับตอนที่ป่วยง่ายๆนะครับแบบสัก50%ก็ให้ยาไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียตังค์หลายต่อนะครับเออนะฮะเดี๋ยวป่วยเรื้อรังนะครับผมเดี๋ยวมาดูห้องน้ำสิยังสะอาดอยู่นะไม่ต้องล้างนะครับนะฮะเออนะฮะตอนแรกก็กล่าวว่าอยากจะไปตกปลากับเขาอยู่นะครับแต่ไม่เอานะมันแบบว่าไปตกปลาฆ่าเวลาก่อนนอนนะครับแต่ว่าไม่อยากตกเพราะว่ามันตกยากนะครับยากตรงไหนต้องกดตัวหนังสือนี่แหละนะครับผมอะไรที่โคตรจะยากเลยนะครับผมยังเกียดนะครับโว้นะฮะไม่กี่วันก็พากันป่วยแล้วนะครับไอ้พวกนี้นี่เรื่องมากจริงๆเลยนะนะเอาไปนะครับผมป่วยได้ป่วยดีนะครับผมป่วยไม่มีที่สิ้นสุดล่ะนะฮะลูกชายจะให้เอาไปทำงานดีไหมวะนะฮะมันได้น้อยอ่ะนะครับนะฮะเดี๋ยวขี้เกียจตามกลับบ้านด้วยนะฮะ นะขี้เกียจตามกลับบ้านด้วยล่ะนะฮะเอาล่ะแกจะไปฝึกต่อซะเพื่อความแข็งแกร่งไอ้ที่จริงต้องให้มันไปฝึกสเตร็งดีกว่าไหมเพราะว่ากระสอบทรายสเต็งมันว่างนะครับใช่จริงด้วยนะครับผมเนาะมันจะได้เก่งไวๆนะครับอย่างน้อยๆก็จะได้ถึกๆเหมือนพี่เสื้อน้ำเงินเรานะครับเสื้อฟ้าเพราะว่าสเต็งแกเยอะแกถึกมากนะฮะ นะฮะโคตรจะถึกนะครับดูดีเฟนเดย์นะครับดีเฟนส์30 กว่าเนี่ยนะฮะเสื้อเกาะบวกเท่าไหร่2 1 3 12โอ้นะฮะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแสดงว่าดีเฟนซ์จากตัวเองนี่ประมาณ10 กว่านะครับส่วนเจ้าหมอนี่นะดีเฟนซ์12นะฮะจ่ายนี่เท่าไหร่3 กับ 2เออนะครับก็เยอะอยู่นะนะฮะอ๋อทำไมมันชอบ ชอบขี้ใส่หน้าผมนะฮะไม่เข้าใจนะฮะไปโกรธอะไรกันมานะฮึนะฮะอ่ะข้าจะใจร้ายกับเจ้าก็เจ้าทำเรื่องพวกนี้แหละนะทำอะไรไม่เข้าท่าไปฝึกต่อเลยนะฮะนะครับเออนะฮะแย่จริงๆนะครับผมอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมคงจะต้องซื้อเรือแล้วนะครับผมเพราะว่า
จะส่งคนไปขายของนะครับผมเพราะว่ารู้สึกเหมือนผมไปศึกษามาหน่อยนึงว่าถ้าเราซื้อเรือถ้ามีเรือเนี่ยเราสามารถออกซื้อของจากตรงนี้ไปเทรดที่ต่างเมืองได้นะครับแล้วมันได้ราคาดีนะครับผมใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะเอากับเขาสักหน่อยนะครับแต่ว่าต้องมีเรือก่อนนะครับแล้วการที่จะมีเรือได้ก็ต้องมีตังค์นะการจะมีตังค์ได้ก็นี่แหละขายของนะครับประทังชีวิตเอาละนะครับโอเคมีอยู่900นะฮะ900นี้ขอไปซื้อเรือก่อนนะครับเรือนะฮะบายเรือขนได้5 กิโลเองนะครับรู้สึกเหมือนเราจะต้องซื้อทหารเพื่อรักษาการเวลามีโจรสลัดหรือว่าอะไรมาบุกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่เทรดเราจะไอ้นี่ก่อนเราจะรออีก300นะครับไปซื้อทหารแล้วก็ส่งทหารไปเทรดนะครับผมนะฮะไปไหนที่มันใช้เวลาแค่วันเดียวมีไหมนะฮะอันนี้ใช้วันเดียวได้73 23 31นะเดี๋ยวไปดูซิว่าชิ้นละเท่าไหร่นะครับสำหรับการซื้อไปขายนะนะครับผม73 23 31อันนี้ชิ้นละนี่ชิ้นละ9 บาทนะครับอันนี้ชิ้นละ39 บาท16 บาทโอเคนะฮะผ้า9 บาทน้ำมันหอมระเหยน้ำมันจากไอ้น้ำผักนะฮะ39 บาทแล้วก็ไอ้ขาวๆนี่น่าจะเป็นทรายหรือไม่ก็น้ำตาลหรือไม่ก็แป้งนะครับ16 บาท16 39แล้วก็9โอเคเดี๋ยวไปดูราคาถ้าเกิดเราเอาไปขายเราจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเราเอาไปขายต่างเมืองนะเราจะได้เท่าไหร่นะครับคิดว่าเท่าไหร่นะครับซึ่งผมจะไม่ไปที่ที่มันใช้เวลาหลายวันนะเพราะว่ามันอันตรายนะครับแดงเจอร์นะครับไปที่ที่ไปวันเดียวก็พอนะเซฟนะ79 73 บาทสำหรับน้ำมัน36ใช่ไหมเอ้ยได้กำไรเป็นเท่าตัวเลยนะนะครับผ้า9 บาทนะอันนี้ก็ได้กำไรส่วนไอ้แป้งนี่19 บาทใช่ไหมอันนี้ได้อยู่แต่ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะก็ขายอะไรก็ได้กำไรหมดเลยนะแปลว่าจะขายอะไรดีนะครับผมขายน้ำมันดีกว่าน้ำมันน่าจะได้กำไรมากที่สุดแล้วนะครับต่อชิ้นนะเพราะว่าเราจะต้องเรือเราบรรทุกได้8นะครับ8 กิโลนี่คือจะได้แค่8ชิ้นนะครับ ใช่เราสามารถ8ชิ้นนะครับ เราจะใช้ทั้งหมด8ชิ้นนะครับผมสำหรับการขนส่งแต่มีโอกาสเฟลเพราะว่ามันมีโจรสลัดนะครับแต่ถ้าเราไปพื้นที่ที่เซฟเซฟเราก็เราก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเนาะจะขอมาที่นี่แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ที่นี่ดีกว่าเพราะว่ามันใช้เวลาเดินทางแค่1 วันนะครับได้ของแบบวันต่อวันนะครับผมเรือเราลำเล็กขนได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาแบบวันต่อวันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมนะฮะล่ะเราจะได้เงินกับเขาสักหน่อยนะไปทำงานโอ๊ะนะฮะเหมือนมันจะค้างอีกแล้วแต่ว่าดีนะที่ยังไม่ค้างถ้าค้างนี่ยุ่งเลยนะครับผมมันนี่นะฮะพึบ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 เงินเยอะดูวัวสิได้มิ้วแล้วนะครับลืมให้อาหารวัวนะฮะเอาไป2 ชิ้นแล้วกันวันนี้นะกินให้อิ่มนะพึบพึบพึบเราได้มาแล้วก็ขายนะครับผมวันนี้ต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหมอนี่ต้องฟิตปังนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ฟิตผมต้องไปซื้อยามา2 หลอดเพราะฉะนั้นแล้วโปรเจกต์การล่องเรือในวันนี้ก็ยังไว้ก่อนนะครับ
เออนะฮะโปรเจกต์การล่องเรือในวันนี้ก็พักไปก่อนนะเดี๋ยวให้เขาไปฝึกอีกนิดนึงนะครับผมให้สเตมินาหมดจะได้เข้าไปนอนพักในบ้านแล้วก็เอาไปไอ้นี่นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อยาหลอดกันนะครับสัก2หลอดนะฮะเพื่อโดปให้กับนักแข่ง นักแข่งนะฮะเรียกเป็นนักแข่งเลยแล้วกันนะฮะเออเดี๋ยวก็เรียกทาสเดี๋ยวก็เรียกลูกน้องเดี๋ยวก็เรียกนักแข่งนะฮะ นะฮะเออชุบเอาล่ะเตรียมยาหลอดไปเลยนะครับผมนักแข่งไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่นะฮะเอาล่ะจงรับเลือดไปเท่าไหร่60%นะฮะเอาอีกเกือบเต็มนะครับเดี๋ยวพอสเตมินาหมดไปนอนพักก็เลือดก็น่าจะเต็มพอดีนะฮะเลี้ยงเหล้าด้วยดีไหมอ่ะโอเค แฮปปี้แล้วนะครับโอเคนะครับผมวันนี้เอาให้เต็มที่เลยนะหมอเอาล่ะปึ๊บ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 เก็บของให้หมดนะครับปึ๊บโอ้ยนะฮะไม่สามารถส่งไปทำงานได้แล้วตอนนี้เหลือตังค์น้อยมากเอาของไปขายต่อนะฮะเออนะครับดูซิว่าของอยู่ตรงนี้มันราคาขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นเนาะนะครับจะซื้อทั้งหมด8อันต้องใช้ทั้งหมด312เหรียญทองนะครับเยอะอยู่นะนะฮะคือเราจะขายของถูกๆไปก่อนวะนะฮะจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะใช่ไหมนะฮะเออนะฮะของถูกๆนะครับผมอย่างเช่นแป้ง16บาทผ้า9บาทเอาผ้าก็ได้มั้งฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีตังค์นะฮะซื้อมาก่อน8บาท8ชิ้นนะครับได้มาเสียไป72บาทเนาะนะครับ8ชิ้นเดี๋ยวลองขายเลยแล้วกันเพราะว่ามันราคาค่อนข้างน้อยเดี๋ยวไปดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีทหารคุมเรือเนี่ยเรือเราจะยังจะยังสามารถที่จะขนได้ไหมนะนะอ๋อไม่ใช่8ชิ้นโหลดได้แค่5ชิ้นนี่หว่านะ5ชิ้นนะครับได้แค่5ชิ้นเพราะว่าไอที่เห็น8ชิ้นนั้นมันขั้น2นะครับเออนะฮะไปเทรดนะครับผมวันเดียวนะครับอ่ะมันเขียนวันเดียวไม่ใช่หรอหรือผมกดผิดวะนะเป็น2วันเฉยนะครับฮะ งงแป๊บนะฮะเออไปนอนพักแล้วใช่ไหมนะครับผมนอนแล้วเนาะเนี่ยนะครับเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอสเตมินาเต็มด้วยเลยนะครับเอาแบบนอนพักผ่อนเต็มที่นะครับผมนะฮะเพื่อการแข่งครั้งนี้จะได้สมปรารถนานะครับแพ้มา2รอบแล้วเนี่ย นะฮะเอ๋ยแพ้มา2รอบแล้วนะฮะโอเค100%นะครับผมมาพ่อหนุ่มเลือดร้อนนะครับผมไปนะฮะรอบนี้น่าจะไม่แพ้นะเพราะว่าเจอกันแบบตัวๆนะครับแบบมาทีละคนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น3-1ก็เถอะแต่ว่ามาทีละคนก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ามันสามารถกดบัฟได้นะครับหลังจากชนะไปคนหนึ่งนะครับเออนะใช่มาใช่มานะจะจ้องจ้องกันแล้วนะครับเออเตะเข้าไป1ทีเลือดลดอยู่นะแต่ลดไม่มากนะครับอีกหน่อยไหมอู้อู้ดาบแดงนะอู้อู้ตายนะครับผมเอาคลิกนะครับบวกคลิกเข้าไปนะฮะหรือตาหน้าค่อยบวกเลือดนะฮะเลือดยังเยอะอยู่อู้อู้อู้นะฮะน่าจะบวกเลือดนะจริงจริงเมื่อกี้เออเจอคลิกเข้าไปนะฮะโอ้โอ้ไม่บล็อกเลยเหรอไม่บล็อกเลยเหรอไม่บล็อกเลยเหรอนะฮะอายคิดผิดนะครับผมน่าจะบวกเลือดผมน่าจะบวกเลือดไปนะหน้าเลยวะ คิดผิดนะฮะเอ้ยอู้แรงแรงขออีกทีเดียวขออีกทีเดียวฟันอีกอย่าให้มันฟันเราต้องฟันสิฟันนะอีกทีเดียวอ้าแกจะแพ้แล้ว
เอ้ยอย่างนั้นนะครับบวกเลือด มันบวกแค่นี้ของเลือดปุ๋ยหน่อยไม่ได้ละผมว่าผมแพ้แน่เลยว่ะนะฮะเอ้ยอย่าให้มันตีอ้าเอ้ยเตะเข้าไปอีกเอ้ยเอ้ยเอ้ยชนะอยู่นะฮะโอเคมี3ศพด้วยนะครับได้มา800นะฮะโอเคทัวร์นาเมนต์แบบไม่เป็นทางการเราแพ้ไม่เป็นท่าเลยส่วนทัวร์นาเมนต์แบบเป็นทางการเราก็เกือบแพ้นะครับเกือบแพ้แต่ก็ยังรอดอยู่นะครับผมเออนะฮะก็ยังรอดอยู่นะนะฮะก็ยังชั่วนะครับผมมีตังค์ 1,000 แล้วว่านะครับโคตรรวยนะฮะเราไปฝึกนะครับผมไปนะฮะโคตรรวยแล้วโคตรรวยนะครับถอนทุนเลยถอนทุนคืนนะฮะโอ้นะมันคุ้มเลยวันนี้นะครับยาขวดละ100นะครับผมแลกกับนะครับผมการไปหาตังค์ไม่ได้แค่90ไม่ใครคุ้มเท่าไหร่มั้งเนี่ยนะฮะขายของนะฮะแล้วก็นอนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับผมราตรีสวัสดิ์ล่ะตื่นขึ้นมาอีกแล้วแจ่มใสเหลือเกินวันนี้นะครับเมื่อวานรวยนะครับวันนี้รู้สึกดีนะโอ้ตัวเหรอนะฮะตัวสินะตัวมันก็หน้าอยู่นะนะครับหน้าอยู่นะหน้าสู้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปสู้เราจะต้องใช้ยาหลอดนะครับผมใช่นะฮะเพราะว่านักสู้ผู้เก่งกาจของเรากำลังป่วยอยู่นอนพักอยู่ในบ้านเพราะว่าเมื่อกี้ไปเจอศึกหนักมาเมื่อวานนี้นะครับเออนะฮะเมื่อวานนี้ไปเจอศึกหนักมานะฮะใช่มานะครับเออนะครับผมเมื่อวานนี้เจอศึกหนักเลยล่ะนะฮะ เดี๋ยวขอมาดูก่อนนะอาหารหรือ4นะครับอาจัดไปนะครับผมทำไมมันกินกันเยอะจังเลยเนาะนะฮะซื้อสัก10ก็พอแล้วนะฮะแล้วก็โอ้ยนะฮะดันกันอีกนะครับคนป่วยง่ายมากนะครับผมกลัวว่าเขาจะตายกันนะนะฮะจะไม่ช่วยก็ไม่ได้นะ นะฮะผมป่วยไวมากเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมตังหมดจะไปเป็นหมื่นแล้วเนี่ยนะครับจากการรักษานะฮะไม่รู้ป่วยอะไรนักหนาก็ไม่รู้หรือเกมมันบั๊กก็ไม่รู้นะครับนะฮะเลือดนี่แทบหมดตัวกันแต่ละคนนะครับผมนี่รับไม่ได้เลยนะยังป่วยนะครับค่อยนะฮะค่อย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 นะฮะจะไม่มีตังค์แล้วเนี่ยนะครับผมบ่นไปก็ไม่ได้อะไรนะฮะเอ้ยนะครับผมขี้บ่นนะเนี่ยเรานะฮะเอาเถอะนะครับผมตอนนี้มีนมแล้วไปทำประโยชน์หน่อยนะนะครับให้สมกับค่ายาที่เสียไป นะเอ้ยนะครับผมยามันแพงเหลือเกินนะฮะถ้าขวดละ50บาทน่าจะโอเคอยู่นะนะนะฮะเรามาทำอะไรที่นี่วะอ๋อผมมาดูเสื้อนะครับเผื่อซื้อเสื้อใหม่นะฮะให้ลูกน้อง 4,000 นะครับโคตรแพงแต่ว่าโคตรจะดีนะครับ777นะครับผมตอง7นะทริปเปิ้ล7นะครับถ้าไม่ใช่4ดับเบิ้ลทริปเปิ้ลช่างมันเถอะนะ นะฮะ44ตัวนี่เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษนะครับนะฮะ
ีใครรู้ไหมเดี๋ยวโอ๊ะนะครับพอมีเงินอยู่นะเราไปลองแทงดูไหมพนันนะครับผมการพนันนะฮะรอบนี้มันดูยากเหมือนกันนะเนี่ยนะครับ3-4นะครับผม3-4ดูค่อนข้างยากนะฮะถ้างั้นรอบนี้ไม่ขอแทงแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอที่แบบว่าสัก3-1นะครับแบบเอาชัวร์แบบ3-1แล้วก็มาแทงนะ นะฮะนะครับผมไม่เอาดีกว่านะฮะกลัวเสี่ยงนะครับเดี๋ยวทุ่มหมดตัวแล้วเดี๋ยวไม่มีตังเหลือนะไปฝึกต่อสเตมินาดิเท่าไหร่อ๋อจะหมดแล้วนี่ว่ะ นะครับไม่อยากทุ่มหมดตัวเท่าไหร่เดี๋ยวไม่มีตังกินนมนะฮะเดี๋ยวดูเรือที่กลับมายังวะนะฮะขี้โกงนะครับผมกดเลือกวันเดียวแต่ไป2 วันเฉยนะฮะนะฮะโอ้ยังไม่ถึงเวลานอนนะครับต้องรอ20 นาฬิกานะครับก็คือ2 ทุ่มนะฮะถึงจะนอนได้นะครับนะฮะ2 ทุ่มว่ะถึงนอนได้นะครับนอน2 ทุ่มนะฮะอนามัย นะฮะอนามัยนอน2 ทุ่มนะฮะเด็กอนามัยนะฮะนอนดึกไม่ได้ เดี๋ยวซื้อเทรนนิ่งนะครับไหนๆซื้อเสื้อผ้าไม่ได้แล้วก็มาซื้อเทรนนิ่งดีเฟนซ์ซะหน่อยนะครับจะได้มาบวกดีเฟนซ์ให้กับเรานักต่อสู้ของเรานะครับเพราะว่าค่าดีเฟนซ์ก็สำคัญนะนะครับมันจะช่วยทำให้เรากันได้ดีขึ้นนะครับผมนะนะ agility ก็น่าดีนะนะครับเพราะว่าเจ้าหมอนี่ก็เก่งแล้วนะครับมี agility อย่างเดียวที่ค่อนข้างน้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าต้องเก็บตังค์ซื้อเสื้อเกาะใหม่ให้เขาซะหน่อยนะครับผมเพราะว่ารู้สึกเหมือนเกาะอันเดิมมันจะกากๆไปหน่อยนะฮะ นะฮะนะครับผมเท่าไหร่นะ4,000เหรอจะมีตังค์พอไหมวะเนี่ยนะครับสำหรับเสื้อเกาะใหม่ระดับสุดยอดนะครับสุดยอดเสื้อเกาะนะครับผมนะฮะสุดยอดเสื้อเกาะเนี่ย50%แล้วยืนนิ่งๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมป่วยได้ป่วยดีนะครับป่วยไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะเอาไปนะครับนะฮะ โอเคฮะนะฮะดูเจ้าวัวสิโอเคเจ้าวัวยังดีอยู่นะครับอารานายดีเฟนส์นายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนายไปฝึกดีเฟนส์หน่อยไหมไปดีเฟนส์นะครับเนี่ยอีกแล้วอ่ะไอเสื้อฟ้านี่มันอะไรก็ไม่รู้นะนะครับผมต่อหน้าผมตลอดเลยนะครับทุกครั้งที่ไปยืนคุยกับเขานะฮะเขาก็จะทำอย่างนี้กับผมนะฮะนะฮะสุดยอดนะครับผมนี่ถ้าไม่เก่งนี่ไม่เก็บไว้แล้วเนี่ยขายทิ้งไปแล้วนะฮะนะฮะห้องน้ำก็มีให้ใช้ไม่ใช้ เดี๋ยวดูซิรอบนี้ได้เท่าไหร่ได้มา54เหรอผมลงทุนไปเท่าไหร่นะครับนะฮะเนี่ยอ๋อ2 วันแล้วเหรอนะครับในตอนนั้นมันเขียนว่าวันเดียวอะนะครับมันเขียนว่าวันเดียวไม่ใช่หรอตอนแรกนะครับผมเป็น2 วันแล้วนะครับถ้าเป็น2 วันก็อาจจะย้ายที่ขายมาขายที่นี่แทนเพราะว่าที่นี่ได้ตังค์ดีกว่าสำหรับผ้ากับไอเนี่ยนะฮะแป้ง นะฮะผลไป5 อันนะครับผมแล้วก็เทรดที่นี่ดีกว่านะเพราะว่ามันได้ตังค์เยอะกว่านะฮะหารายได้เสริมนะครับผมรายได้เสริมนะครับ
อยากรู้จังถ้าขายเหล็กทั้งหมดนี่เราจะได้เสื้อเกราะระดับเทพไปใช้ไหมนะครับเออนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โอ้อันนี้3,000แต่สเตตัสไม่เท่านะครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไม่มีนะเอาจริงๆโอ้กางเกงสีฟ้าด้วยนะครับ2,800มีหวังเลยนะเออนะครับเอาสักหน่อยเป็นไรล่ะนะครับผมว่าผมซื้อได้นะนะครับแต่ดูก่อนว่ามีดาบเทพอยู่ไหมโอเคดาบเทพไม่มีขายนะครับถ้างั้นก็นั่นแหละนะครับเอาเสื้อเกราะนะครับผมเออดาบเทพไม่มีขายเอาเสื้อเกราะเลยแล้วกันขายทั้งหมดได้1,300หมอสักกี่ผ้าก้อนแล้วกันนะครับอันนี้ก้อนอันนี้อันตะปูอันละ12 บาทอันละ7 บาทนะฮะคิดว่าจะพอไหมนะ2,000แล้วนะครับขาดอีก800ใช่ไหมมันราคาเท่าไหร่นะ2,800นะฮะเก็บเงินไปทำอย่างอื่นดีเปล่าวะ โคตรแพงนะเก็บเงินไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าหรือเปล่านะอืมเอาเถอะซื้อนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่าอยากจะเสี่ยงสักหน่อย นะฮะเอาสุดๆไปเลยนะครับผมเท่าไหร่เท่ากันนะครับผมทุ่มนะฮะรู้ไหมว่าเสียตังค์ไปมากแค่ไหนเออนะฮะหมดตูดกันเลยทีเดียวนะครับผมเออโอ้ยเผลอกดแท็บกับไอ้นั่นอีกแล้วนะครับผมหน้าสตรีมโผล่อีกแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูอาหารนะครับเดี๋ยวต้องซื้ออาหารด้วยนะเนี่ยนะครับผมมาหลงทุนซะหน่อยเออซื้อข้าวต่อนะฮะ10 อันพอน้ำอีกสิบแต่42 บาทนะฮะโคตรจะจนนะครับผม เออนะฮะไม่เหลือแล้วนะครับผมไม่เหลือแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วโอ้ยขายได้ด้วยไม่เอาไม่ขายนะฮะเอาล่ะพี่ชายนะมานี่เลยของใหม่นะครับหล่อเท่ขึ้นเยอะนะครับผมดูสมกับเป็นทหารนะฮะไม่ใช่ดีทาสของฉันนะครับ เออนะฮะแก้วชุดนี้ไปใส่นะเป็นมรดกตกทอดนะครับนะครับดูหล่อเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมดูดีมีออร่าหน้าไม่มองนะครับไปไหนนะเต็มหน้ายังเหลือปะยังเลยอยู่เนาะนะครับไปฝึก agility หน่อยไหมนะครับรู้สึกเหมือนมันน้อยๆไปหน่อยดูสินะครับอย่าเพิ่งพักเต็มหน้าเหลือ agility แกก็น้อยนะเพื่อนไปฝึกสักหน่อยนะนะครับผมเออนะฮะไปนะฮะตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ในฐานะยาจกอีกครั้งนะครับเมื่อกี้ยังรวยอยู่เลยว่ะทำไมแป๊บๆกลายเป็นยาจกซะละ นะฮะเมื่อกี้ยังรวยอยู่เลยไม่ใช่เหรอนะครับผมอันนี้ก็ป่วยได้ป่วยดีนะฮะเออนะครับผมเดี๋ยวลองจัดไปสักสูตรไปเลยอ๋อไม่เอานะจะได้ หลอดหนึ่งมันตั้ง50%นะเออนะจะได้ นะยิ่งให้เขาไปขายของก็ยิ่งป่วยไวขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวต้องหมั่นมาดูนะครับแต่ถ้าไม่ให้ไปขายก็ไม่รู้จะทำยังไงนะให้ยืนอยู่นิ่งๆเหรอนะมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเนาะนะฮะโอเคเริ่มมีตังแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาเหล็กไปขายอีกหน่อยนะฮะจะให้ยืนนิ่งๆอยู่ในฐานตลอดหมดทุกคนมันก็ไม่ได้เนาะนะฮะเออนะฮะเอาเหล็กไปขายต่อนะฮะขายสัก12 แท่งนะครับเอาละกลับมามีตังอีกครั้งหนึ่งนะครับผม
ใช่ไหมนะฮะโอ้อันนี้อย่างที่พูดจริงๆนะอาหารกับน้ำมันลดเร็วมากนะครับก็อาจจะต้องซื้อมากกว่า10ต้องซื้อประมาณ20หรือเปล่านะครับใช่ไหม20ห่อนี่มัน160เลยนะ นะฮะก็อีก80นะครับผมเท่ากับนะฮะถ้ากลับเราจะต้องเสียวันละ240ใช่ไหมถ้าเราซื้อ20 20นะครับผม240เลยนะสำหรับค่าอาหารต่อวันถ้าเราจะซื้อ20นะซื้อวันละ10ก็ได้มั้งเดี๋ยวไปลองดูนะว่าถ้าเราซื้อวันละ10หรือว่ามันเกี่ยวกับไอ้นี่ว่าค่าการป่วยแบบว่ากินข้าวไม่พอใช่ไหมก็เลยป่วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเสียทุกวันวันละ240แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสียค่ายามันก็อาจจะเป็นอะไรที่คุ้มนะเดี๋ยวไปลองดูว่ามันเป็นอย่างที่ผมคิดไหมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยอมนะเสียวันละ210ก็ยังดีกว่าซื้อยามาประเคนให้ทุกวันวันละ3ขวดนะ นะครับผมนะฮะวันละ3ขวดก็เท่ากับ300ใช่ไหมนะฮะไหนจะค่ายาหลอดเอาไว้เพิ่มเลือดอีก120นะครับผมเวลาที่เผลอทำเลือดลดไปเยอะนะครับนะฮะถ้าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าได้เกิดว่าเราทำอย่างนั้นแล้วมันจะได้ไหมนะครับซึ่งถ้ามันได้มันเวิร์กก็ถือว่าโอเคนะฮะโอ้ยผมถึงกลับไปไม่เป็นเลยนะครับผม มองเห็นก้อนดำๆนะครับมันนอนอยู่มันก็ยังเอานะครับนะฮะนี่แหละนะฮะไม่รู้จักกาลเทศะนะฮะไปฝึกต่อเลยนะไปนะฮะไม่ต้องมาทำเป็นมองหน้านะครับผมนะฮะพึบ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 ละวันนี้ก็สบายสบายอีก2วันนะครับผมก็ถึงเวลาทัวร์นาเมนต์นะครับผมนะใช่ซึ่งเราก็ถือว่าพัฒนามาเยอะนะครับตั้งแต่พาร์ท1พัฒนามาเยอะตอนนี้พ่อหนุ่มกราดิสมากรัสหรือเปล่านะฮะใช่ไหมเขาชื่อใช่เขาที่นี่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหมกราดิสมากรัสมานุกรัสมากรุสนะครับหรือเปล่ากราดิสมากรุสนะฮะเขาเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็มีชุดเกราะที่ค่อนข้างเท่แล้วนะครับต่างกับพาร์ทหนึ่งลิบลับเลยว่ะนะครับนี่แสดงว่าเราเกมเร็วนะเนี่ยผมเล่นเก่งนะฮะ ว่าไปนั่นนะครับผมนะฮะคนมันเจ๋งนะไปแกนะครับอ๋อโอเคนะครับไปพักไปนะฮะพักนะไม่ใช่ไปยืนถ้าไปยืนผมสั่งไปทำการฝึกอีกรอบนะเนี่ยนะฮะมันจะพักหรือมันจะไปยืนวะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะจะยังไงถ้ายืนนี้จับฝึกอีกนะอะโอเคไปพักนะครับโอเคผมเองก็น่าที่จะได้เวลาแล้วเหมือนกันนะครับเวลาพักใช่ไหมนะฮะนะฮะ นะฮะ2 ทุ่ม 2 ทุ่มนะครับผมเด็กอนามัยนะครับนอน2 ทุ่มแป๊บนึงนะรอก่อน2 ทุ่มแล้วจ้านอนนะครับเอาล่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้า EP หน้านะครับสวัสดีครับบายจ้าเฮ้ยนะฮะบ๊ายบายครับเย้